อรุณสวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องชาวไทยญาติสนิทมิตรสหายทั้งใกล้ไกลผู้มีความใกล้ชิดกันในตามความคิดและเหตุผลทุกคนทุกท่านเช้านี้ก็สดชื่นหน่อยนะครับเมื่อคืนแม่จะนอนดึกแต่ก็เต็มอิ่มนะฮะเพราะก่อนนอนก็ได้กวาดล้างความคิดความอ่านทั้งหลายออกจากสมองแล้วก็จิตใจหลับสบายใจเต็มอิ่มเต็มตื่นนะครับถึงแม้ใช้เวลานอนน้อยแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วขอเรียนพี่น้องว่าเมื่อติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดเหตุที่ว่าไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าไม่มีความคืบหน้าอันใดไม่ว่าในด้านไหนเวลานี้ไม่มีความคืบหน้าอันใดเรื่องใหญ่ๆของชาติเช่นการเมืองไม่มีความคืบหน้าเศรษฐกิจไม่มีความคืบหน้าการศึกษาไม่มีความคืบหน้าอะไรอะไรก็ไม่มีความคืบหน้าจึงไม่มีเรื่องจะพูดแต่ภาพที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าไอ้ที่ไม่คืบหน้ามันดันถอยหลังการเมืองถอยหลังเศรษฐกิจถอยหลังการศึกษาถอยหลังสามเรื่องนี้ถอยหลังก็ไม่ต้องถามอะไรแล้วนี่ถ้าวิเคราะห์การเมืองวันนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะวิเคราะห์ผมคิดว่าที่เราเข้าใจกันมานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างแล้วแล้วทุกคนทุกท่านก็สัมผัสได้ถึงความถอยหลังในสาระสำคัญดังกล่าวเพราะฉะนั้นไม่คืบหน้าถ้าอยู่กับที่ก็แปลว่าถอยหลังเพราะอะไรเพราะโลกมันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราอยู่กันที่ก็แปลว่าถอยหลังแต่นี่ผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยไม่ได้อยู่กันที่สมัครใจที่จะถอยหลังด้วยฉะนั้นไม่ต้องพูดไม่มีอะไรคืบหน้าสักอย่างแล้วก็ถอยหลังทุกอย่างแต่ถ้าใครมีความประสงค์จะถกเถียงกับผมว่าไม่ถอยหลังก็ตั้งประเด็นมาได้ผมคิดว่าพี่น้องเราก็เข้าใจเหมือนกันหมดณเวลานี้นะครับว่ามันถอยหลังเห็นนั้นเมื่อมันถอยหลังเนี่ยผมก็เลยตั้งหัวข้อว่าเปลี่ยนแปลงก่อนพัฒนาเพราะอะไรเพราะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาประเด็นที่ผมตั้งขึ้นมานี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันเกี่ยวข้องกับชุดความคิดคำว่าชุดความคิดนี่เขาเรียกกระบวนทัศน์คำว่ากระบวนทัศน์แปลว่ามุมมองเป็นชุดเลยว่าเราจะมองในชุดไหนเอาชุดไหนของความคิดมามองเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เรียกว่ากระบวนทัศน์หรือภาษาฝรั่งก็เรียกว่าพาราดามสังคมไทยเราไม่ค่อยพูดถึงพาราดามกันเท่าไหร่แม้แต่ว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในจิตสำนึกคุณค่าและค่านิยมประชาธิปไตยก็ไม่ค่อยได้หยิบยกประเด็นเรื่องพาราดามเนี่ยกระบวนทัศน์หรือชุดความคิดเนี่ยมาทำการวิเคราะห์กันนะครับจริงๆเรื่องนี้มันลึกซึ้งเมื่อวานลูกป๊อกนะครับพิธีกรรายการกล้ายังของพิททีวีก็ปรารภกับผมเรื่องนี้เขาเรียนปริญญาโทอยู่แล้วก็มาให้ผมติววิชาปรัชญาก็นั่งคุยกับผมอยู่ระยะหนึ่งนี่วันนี้ก็อาจจะมาติวกันอีกนะอาจจะนำเพื่อนๆกันมา
ซึ่งสมควรจะเรียนอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนั่นก็คือปรัชญาเชิงศาสตร์และปรัชญาเชิงศาสตร์ก็คือการนำชุดความคิดแบบปรัชญาเข้ามาทำการวิเคราะห์แนวคิดซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งมากและถ้าเราติดอาวุธนะครับปรัชญาเชิงศาสตร์กันทุกคนนะครับเราก็จะมีความเข้าใจแล้วเห็นชัดถึงสภาพสังคมไทยที่เป็นอยู่ว่าที่มันไม่คืบหน้าแถมล่าหลังนั้นเพราะกระบวนทัศน์เพราะชุดความคิดแปลว่าเวลาเรามองอะไรก็ตามเรามักที่จะมองปรากฏการณ์กันเป็นหลักแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลแต่บางครั้งผมคิดว่าเราลืมนึกไปว่าเราเองก็จมอยู่กับเหตุผลที่ไม่คืบหน้าเราสังเกตได้เรื่องข้อถกเถียงทั้งหลายที่เราถกเถียงไปถกเถียงกันมาผมใช้เวลาวิเคราะห์ข้อถกเถียงต่างๆตามคอมเมนต์ในบางเพจซึ่งค่อนข้างรุนแรงผมมองเห็นว่าบางครั้งเราไม่มีชุดความคิดอะไรเลยแต่เราหมักหมมจมปลักอยู่กับการถกเถียงโดยใช้อารมณ์เป็นพื้นฐานในการตอบโต้กันไปมาเนื้อหามันมีอยู่เพียงเท่านั้นมันก็ยิ่งไม่คืบหน้ากันไปใหญ่แต่ในบางกรณีซึ่งมีอยู่ส่วนน้อยที่ถกเถียงกันในเรื่องหลักการมากกว่าแย่งชิงกันโดยจับตัวบุคคลมาเป็นตัวประกันแล้วอ้างเป็นเหตุผลในทางการเมืองซึ่งผมเองผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ต่ำมากดังนั้นเช้านี้ขออนุญาตพี่น้องที่ตั้งหัวข้อเปลี่ยนแปลงก่อนพัฒนานั่นหมายความว่าผมมุ่งเน้นลงไปที่กระบวนทัศน์หรือชุดความคิดเป็นหลักแล้วก็ผมมีความเชื่อว่าถ้าสังคมไทยมีความเข้าใจตรงนี้เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ชั่วข้ามคืนและนี่ไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันและสิ่งที่ผมกล่าวนี้มันเป็นความเชื่อของผมพี่น้องจะเชื่ออย่างไรก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อและถ้าผมหยิบยกปรัชญาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเช้านี้ผมก็ค้นพบได้ว่าอยู่ในซูเราะห์อัลรอดองค์การที่11แปลความเป็นภาษาไทยว่าแท้จริงพระเจ้าจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเองอันนี้เป็นปรัชญาของฝ่ายมุสลิมนะครับและจริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นปรัชญาสากลและถ้าเราจะใช้ปรัชญาเชิงศาสตร์มาทำความเข้าใจต่อสิ่งนี้เขาเรียกว่าปรัชญาเชิงศาสตร์แปลว่าเอาแนวคิดปรัชญานี่นะครับมาจากปรัชญาต่างๆเราก็เข้าใจหมดเลยแหละครับว่าทุกปรัชญามันเป็นสากลแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นการบอกกล่าวไปยังผู้ที่มีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะอยู่อย่างงอมืองอเท้าวันหนึ่งเอาแต่วิงวอนร้องขอต่อพระเจ้าและไม่ทำอะไรเลยนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนองค์การดังกล่าวนี้มันเกี่ยวข้องกับองค์การอื่นๆที่กล่าวถึงอิโรดัตคำว่าอิโรดัตคือความต้องการผู้ที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าย่อมเชื่อในอำนาจเหนือกว่าตนอันนี้ก็จริงอยู่เพราะโดยตรรกะที่เชื่อว่ามีอำนาจเหนือกว่าตนนั้นเพราะว่าตนนี่ไม่สามารถที่จะกำหนด
ชะตาชีวิตของตัวเองไปได้ทุกเรื่องและไม่มีทุกๆเรื่องที่เป็นไปตามความต้องการของตนแปลว่าความต้องการของตนไม่ได้สมประสงค์ไปเสียทุกเรื่องมันก็จริงอยู่เห็นไหมครับว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าชะตาลิขิตหลายเรื่องในตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาตัวเองได้ทั้งหมดแม้แต่ในด้านวิทยาศาสตร์สรีระก็บอกชัดว่าประสาทของเราเนี่ยมีอยู่สองส่วนคือประสาทที่อยู่ภายใต้การกำหนดของเจตนาและประสาทอิสระส่วนที่เป็นประสาทอิสระนั่นแหละครับคือประสาทที่ถือว่าเราไม่สามารถไปควบคุมได้เช่นการเต้นของหัวใจเช่นการพัฒนาการของสรีระในตัวเราที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมทั้งหลายตามกาลเวลาสิ่งนี้ตรรกะมันบอกว่ามีอำนาจที่เหนือกว่าแต่กระนั้นก็ตามถ้าเราเข้าใจคำว่าอิโรดัตคือหมายความว่าเข้าใจถึงความต้องการมันมีความต้องการที่เหนือตนแล้วก็มีความต้องการในตัวตนถ้าเรากล่าวถึงอิโรดัตมันถึงแยกออกเป็นสองอิโรดัตคืออิโรดัตตักวินีกับอิโรดัตตัจฉริยีซึ่งอยู่ในองค์การนี้แหละอยู่ในองค์การที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ว่าพระเจ้าจะมิทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่ากลุ่มชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพของเขาเองหมายถึงยังไงหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพของเขาเองก็อยู่ในกฎเกณฑ์มนุษย์หรือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่รอดพ้นจากอำนาจของกฎเกณฑ์ไปได้ซึ่งมันไปจบอยู่ที่ความหมายของคำว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติกฎธรรมชาติเหล่านี้เรียกว่าอิโรดัตตัจฉริยีแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นเรียกว่าอิโรดัตตักกวีนีซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องเข้าถึงด้วยจิตตานุภาพและการขัดเกลาจิตวิญญาณซึ่งถ้าเทียบเคียงได้ในเชิงศาสนาเปรียบเทียบที่เขาเรียกว่าปรัชญาเชิงศาสตร์นั้นในทางพุทธศาสนาก็มีสองส่วนนี้ไปอธิบายในแนวธรรมะทางพุทธศาสนาซึ่งถ้าผมจะอ้างอิงมาในเชิงศาสนาเปรียบเทียบเพราะมีพี่น้องทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมฟังผมอยู่นั้นผมก็กล่าวได้ว่า 1. คือกฎแห่งอธิปไตยตาแปลว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันต้องมีเหตุมันต้องมีปัจจัยนะครับเหตุนี่เป็นตัวหลักปัจจัยนี่เป็นตัวเสริมเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนอยู่ในกฎอธิปไตยตาแต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันเป็นเรื่องลึกซึ้งจนยากแก่การเข้าใจในส่วนนี้มันจะเข้าใจได้ก็ด้วยปัญญานุภาพเพราะมันเป็นส่วนที่ลึกซึ้งนะพระพุทธองค์ก็กล่าวว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วผู้นั้นเห็นธรรมเช่นเดียวกันผู้ใดเข้าถึงอิโรดัตตกวีนีบุคคลเหล่านั้นก็เห็นพระผู้เป็นเจ้าซึ่งผมจะไม่กล่าวในส่วนที่มันลึกซึ้งไปเช่นนั้นแต่ผมจะกล่าวในส่วนที่อยู่ในหัวข้อในเช้านี้ที่ผมได้ตั้งเอาไว้ทั้งนี้เพื่อมาวิเคราะห์สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งว่ามันผลต่อเนื่องมาจากอดีตอย่างไรและถ้าจะเปลี่ยนไปในอนาคตมันควรจะเริ่มต้นจากจุดใดหยิบยกทั้งธรรมะทั้งสองศาสนามาอธิบายแล้วจบไปหนึ่งหมวดหมวดต่อไปก็เป็นเรื่องของเราท่านทั้งหลายพี่น้องผู้ใกล้ชิดกันในตามความคิดและเหตุผลว่าเราควรจะเริ่มต้นกันอย่างไรในขณะที่เรามีลมหายใจในขณะที่เราเป็นมนุษย์
ที่เราต้องรับสภาพอยู่กับสภาวะการทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะการของประเทศในปัจจุบันก็ขอเริ่มต้นว่าต้องเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะพูดถึงการพัฒนาถามว่าแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้เราก็ต้องใช้ปรัชญาเชิงศาสตร์คือการนำแนวคิดเดชผลที่รอบด้านมาวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ว่ามันเป็นอย่างไรอธิบายได้ว่าปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากอดีตเนี่ยแล้วที่มันไม่ไปไหนกันสักทีเนี่ยนะครับมันมาจากกระบวนทัศน์หรือมันมาจากชุดความคิดหรือมันมาจากธรรมดานั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าชุดความคิดที่มีอยู่ทั้งหมดเวลานี้ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและการเมืองนั้นมันเป็นชุดความคิดที่ล้าหลังสาเหตุที่มันเป็นชุดที่ความคิดที่ล้าหลังนั้นเพราะว่าอำนาจที่ควบคุมกระบวนการของสังคมไทยอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอำนาจที่ล้าหลังผมกล่าวถึงอำนาจที่ควบคุมกระบวนการแน่นอนว่าผมก็อาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นนะต้องขออภัยพี่น้องด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมมองนี่ผมมีความเชื่ออย่างนี้มาตลอดแล้วก็สัญชาตญาณลึกๆของผมนั้นผมไม่เคยคิดว่าประเทศของเราหรือชาติของเรานี้เป็นประชาธิปไตยสักครั้งหนึ่งนับแต่อดีตมาถ้ากล่าวไปแล้วก็นับมาตั้งแต่ปรากฏชื่ออาณาจักรชัดเจนตั้งแต่อาณาจักรนั่นเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่เคยเป็นสังคมแห่งเสรีภาพโดยแท้จริงตามปรัชญาของมันจึงกล่าวได้ว่าเราไม่เคยเป็นประชาธิปไตยแน่นอนเมื่อกล่าวถึงประชาธิปไตยมันก็มีหลายระดับเลยครับตั้งแต่ประชาธิปไตยแบบโลกียวิสัยไปสู่ประชาธิปไตยแบบอารยวิสัยซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่ค่อยมีใครพูดกันพูดกันแต่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่ว่าโดยเนื้อหาตำรารัฐศาสตร์ก็ไม่ค่อยเขียนถึงประชาธิปไตยมันมีประชาธิปไตยแบบอารยวิสัยและโลกียวิสัยซึ่งอารยวิสัยนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจโลกียวิสัยนั้นถือว่าอยู่ในโลกของความคิดและห่วงของอารมณ์สิ่งนี้ก็ไม่ค่อยนำมาพูดถึงกันเพราะว่าสังคมแห่งเสรีภาพมันเป็นสังคมแห่งอิสระใครมีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างไรก็คิดกันไปแต่ถ้าว่าหมวดในสังคมวิทยาแล้วมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ต่อตนเองมีหน้าที่ต่อครอบครัวมีหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์และหน้าที่อันนี้ที่ต่อตัวเองนั้นต้องศึกษาความเป็นมนุษย์นั้นเราเป็นมนุษย์ระดับไหนความคิดเราก็อยู่ระดับนั้นอันนี้เป็นโหมดของการพัฒนาสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษยวิทยาเรื่องมันเยอะจริงๆในความเป็นมนุษย์นี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ย้อนกลับมาที่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงนั้นก็เกิดคำถามว่าแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรคำตอบง่ายๆคือต้องเปลี่ยนชุดความคิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดนะครับเปลี่ยนแปลงชุดความคิดเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์คือมุมมองแบบเดิมเนี่ยที่มองกันมาเนี่ยแล้วก็นำมาอธิบายประชาธิปไตยเนี่ย
มันเป็นชุดความคิดที่ล้าหลังอธิบายประชาธิปไตยแบบล้าหลังมันถึงไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันสะท้อนจากอะไรครับมันสะท้อนจากสิ่งที่เป็นมาตลอดไม่ว่าเราจะหยิบสถานการณ์ช่วงไหนปรากฏการณ์ช่วงไหนของประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางอำนาจและการเมืองมาตั้งนี่นะเราก็จะเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยตลอดระยะเวลา80กว่าปีมานี่มันเปลี่ยนแปลงไหมพี่น้องดูดิเปลี่ยนแปลงไหมครับเราเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบรัฐธรรมนูญซึ่งผมไม่เรียกนะว่าคณะราษฎรนะระบบประชาธิปไตยผมอาจจะมีความเห็นสวนทางกับอาจารย์นะหรือพี่น้องหลายคนที่บอกว่าคณะราษฎรเปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยนะผมเองไม่อาจเรียกได้แล้วถ้าเอาลักษณะมาจับวันที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐนูญฉบับนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยจริงไม่จริงแต่เปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบคณะราษฎรซึ่งต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่มีรัฐธรรมนูญแต่ระบบคณะราษฎรนั้นมีรัฐธรรมนูญแต่คุณูปการของมันก็คือว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนั้นมีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยเขาเรียกว่าการสร้างประชาธิปไตยจากรัฐธรรมนูญมันก็เท่านั้นคือหมายความว่าจะให้สังคมเป็นประชาธิปไตยได้นั้นมันต้องใส่หลักการประชาธิปไตยไว้ในรัฐธรรมนูญและช่วงการเปลี่ยนแปลง2475ของประเทศไทยนั้นมันเป็นแค่วิสัยทัศน์มันไม่ใช่เนื้อหาจริงๆซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงจากระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นประชาธิปไตยนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นวิสัยทัศน์ของคณะราษฎรแล้วก็มุ่งหมายที่จะวางโรดแมปไปสู่การเป็นประชาธิปไตยเขาเรียกว่าการสร้างประชาธิปไตยจากข้างบนลงล่างซึ่งการสร้างประชาธิปไตยจากข้างบนลงล่างเนี่ยหรือจากอำนาจเดิมที่มีอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันหนีกฎเกณฑ์นี้ไม่พ้นเหตุผลเพราะอำนาจเดิมมันมีอยู่แล้วประชาชนไม่เคยมีอำนาจฉะนั้นการเปลี่ยนอำนาจไปให้ประชาชนนี่มันต้องอาศัยจิตวิญญาณของผู้มีอำนาจอยู่เดิมนั่นแหละว่ามีจิตวิญญาณแค่ไหนแล้วจิตวิญญาณที่จะมอบเสรีภาพให้กับประชาชนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับคนที่ทำยากและมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่เข้าใจและหลุดพ้นแล้วและนี่คืออย่างนี้แต่สาเหตุที่สังคมไทยเนี่ยมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะผู้ที่อยู่ในอำนาจเนี่ยไม่หลุดพ้นยังคงหวงอำนาจเพราะอำนาจมันหอมหวนแล้วก็เพราะอำนาจมันครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้และในท้ายที่สุดของมันจึงไปไหนไม่ได้สักทีเนี่ยนับตั้งแต่2475มาเนี่ยเราจะหยิบยกสถานการณ์ช่วงไหนมาพูดเนี่ยหรือมาวิเคราะห์เนี่ยนะเราก็พบว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจเดิมที่มีอยู่ทั้งสิ้นแล้วก็ด้วยเหตุนี้ผมจึงเคยพูดเรื่องเผด็จการซ่อนรูปเผด็จการซ่อนเล่นเผด็จการเบ็ดเสร็จแล้วก็เผด็จการเสร็จสับซึ่งคำว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จนั้นมีอยู่ในตำรารัฐศาสตร์แต่ว่าเผด็จการเสร็จสับนั้นไม่มีในตำรารัฐศาสตร์ในเมื่อไม่มีในตำรารัฐศาสตร์แล้วถามว่าผมเอามาจากไหนผมก็มาจากเนื้อหาที่มันปรากฏอยู่นั่นแหละ
ว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จคือช่วงไหนคือช่วงคสช.ยึดอำนาจหรือช่วงคมช.ยึดอำนาจหรือช่วงรสช.ยึดอำนาจคือในวันที่ถูกยึดอำนาจเรียกเผด็จการเบ็ดเสร็จและหลังจากยึดอำนาจแล้วหลังจากนั้นก็วางกฎเกณฑ์อยู่ในกฎหมายเป็นทั้งออเดอร์เป็นทั้งคอมมานด์เพราะอะไรคอมมานด์มันมาจากออเดอร์การบัญชาการอยู่ในกฎหมายมาจากความต้องการเดี๋ยวนี้ความต้องการที่บัญชาการอยู่ในกฎหมายเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากชุดความคิดกระบวนทัศน์หรือพาราดาม เราจะเห็นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ถูกอธิบายความในนามประชาธิปไตยแต่ถ้าไปดูปรัชญาประชาธิปไตยซึ่งเคารพในสิทธิหน้าที่เสรีภาพความเสมอภาคและพาดลภาพเราก็พบว่ามันยังไม่ใช่เมื่อมันยังไม่ใช่เราก็ต้องไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าลักษณะเด่นและถือว่าเป็นอัตลักษณ์หลักของสังคมประชาธิปไตยนั้นเขาเรียกสังคมแห่งนิติรัฐสังคมแห่งนิติรัฐนี้หมายถึงอะไรไม่ใช่แปลว่าเมื่อมีกฎหมายแล้วเป็นนิติรัฐแล้วนิติรัฐแต่ละอันมันจะเหมือนกันหมดมันไม่ใช่มันมีนิติรัฐแบบเผด็จการกับนิติรัฐแบบประชาธิปไตยต่างกันตรงไหนต่างกันตรงว่านิติรัฐแบบประชาธิปไตยนั้นมันเป็นนิติรัฐที่มาจากฐานรากนิติรัฐที่มาจากฐานรากแปลว่ามาจากประชาชนประชาชนเป็นผู้สร้างนิติรัฐนี่เขาเรียกว่านิติรัฐแบบประชาธิปไตยนิติรัฐชนิดหนึ่งนั้นเขาเรียกว่านิติรัฐแบบเผด็จการซึ่งนิติรัฐแบบเผด็จการนั้นน่ะถามว่านิติรัฐมาจากไหนทีนี้มาจากออเดอร์และคอมมานด์มาจากความต้องการและการบัญชาการของอำนาจที่ไม่ใช่เป็นของประชาชนทีนี้ในนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไปสอดคล้องกับคำพูดของนักคิดชาวอังกฤษที่ชื่อว่าลอร์ดแอคตันซึ่งลอร์ดแอคตันได้กล่าวไว้ว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ของชนชั้นนั้นนี่คือคำพูดจากบุคคลอันเป็นผลผลิตทางสังคมที่ไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีชนชั้นนั่นคือประเทศอังกฤษที่เขาเรียกว่าเป็นจารีตมันเป็นประเทศอังกฤษจึงเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าเป็นคอมมอนลอนะครับไม่ใช่ว่าจารีตประเพณีเป็นรัฐธรรมนูญไม่ใช่นะอันนี้ผมก็เห็นไม่ตรงกับอาจารย์รัฐศาสตร์ก็ผมต้องขออนุญาตที่เห็นไม่ตรงผมถือว่ารัฐธรรมนูญนี่ต้องเป็นบทบัญญัติแต่การใช้คอมมอนลอนี่ผมไม่ถือว่ารัฐธรรมนูญผมถือว่ามันเป็นวิถีชีวิตและประเทศอังกฤษเขาก็อยู่ด้วยวิถีอันนี้นะโดยไม่มีรัฐธรรมนูญคือใครมีวิถีอย่างไรก็มีไปอย่างนั้นชนชั้นขุนนางมีวิถีอย่างไรก็มีไปอย่างนั้นชนชั้นนายทุนมีวิถีอย่างไรก็ไปอย่างนั้นชนชั้นประชาชนมีวิถีอย่างไรก็ไปอย่างนั้นต่างคนต่างอยู่ในวิถีของตนเองโดยไม่ต้องถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญมารองรับด้วยป่ะยอมรับในสิทธิกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ต้องอังกฤษเขาไม่ต้องเพราะอะไรเพราะเขายอมรับกันซึ่งกันและกันไปแล้วเมื่อยอมรับซึ่งกันและกันไปแล้วมันจึงไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายแต่ว่ากฎหมายในสภาอังกฤษนั้นมันเป็นกฎหมายที่แล้วแต่ออกกันมาหน้าที่ของกฎหมายก็มีหน้าที่ดูแลไปตามเจตนารมณ์กฎหมายแต่ละฉบับคนกลุ่มไหนจะมาร่างกฎหมายก็มาร่างกันในสภากลุ่มขุนนางก็มาร่างในสภากลุ่มประชาชนก็มาร่างในสภากลุ่มไหนก็มาร่างกันในสภาร่างแล้วก็ให้กฎหมายนั้นทำหน้าที่ดูแลไปตามที่ร่างกันมา
ไม่จำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญดังนั้นกล่าวได้ว่าประเทศอังกฤษนั้นเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบอารยะอันนี้เราต้องยกย่องเขานะแต่ในเรื่องของความเป็นจักรวรรดินิยมล่าอาณานิคมอะไรต่ออะไรนั้นอันนั้นเราก็วิจารณ์ไปอีกสูตรหนึ่งแต่เมื่อไปพูดสังคมประชาธิปไตยในอังกฤษอารยะกว่าใครในโลกนะครับเหตุผลเพราะอะไรไม่มีรัฐธรรมนูญมันสุดยอดนะครับอันนี้ผมก็ชื่นชมประเทศอังกฤษนะฮะเพียงแต่ว่าประเทศเราเนี่ยพัฒนาการมันไปไม่ถึงในแนวความคิดของคณะราษฎรที่มาวางรากฐานประชาธิปไตยไว้เนี่ยมันวิสัยทัศน์นะครับคือว่าซึมซับแนวคิดแห่งสิทธิเสรีภาพมาแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันไปสอดคล้องกับอารยะซึ่งอารยะที่เป็นแบบในสมัยนั้นก็คืออังกฤษเราจึงเลือกเรียกประเทศตัวเองว่าปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะมองเห็นกันแล้วในยุคนั้นว่าสอดคล้องกับประเทศที่สุดแต่ถ้าว่าสิ่งที่ไม่สอดคล้องนั้นก็คือว่าเรื่องกระบวนทัศน์เรื่องชุดความคิดเราไปไม่ถึงอังกฤษติดอยู่ที่เผด็จการติดอยู่ที่เผด็จการถ้าติดอยู่ที่เผด็จการเนี่ยเผด็จการอะไรครับเผด็จการสั่นลูกเมื่อได้เวลาก็เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเมื่อเสร็จก็เป็นเผด็จการเสร็จสับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ60นั้นผมเรียกได้ตามทัศนะมุมมองผมว่าอยู่ในความเป็นเผด็จการเสร็จสับและแน่นอนอ้างอิงได้แม้แต่คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญบางท่านก็ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ก็มียาหอมชะลมใจเอาไว้ว่าแก้ไขได้นี่คือประเด็นครับว่าแก้ไขได้แต่วางการแก้ไขเอาไว้ด้วยเงื่อนไขที่เข้มงวดและเป็นไปได้ยากราชบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ท่านศาสตราจารย์ลิขิตเตระเวคินก็ได้วิจารณ์กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ก่อนท่านล่วงลับถึงแก่อนิจกรรมว่าเป็นประชาธิปไตยเสี่ยวใหม่ซึ่งผมก็เห็นตรงกันข้ามกับท่านท่านกล่าวว่าประชาธิปไตยเสี่ยวใหม่แต่ผมกล่าวว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยนี่มันเรื่องชุดความคิดนะครับประชาธิปไตยมันไม่มีครึ่งใบมันไม่มีเสี้ยวใบมันมีเลยฉะนั้นอย่าไปหลงประเด็นสิทธิและเสรีภาพที่ถูกหยิบยื่นให้และวางเงื่อนไขก็กำหนดจากอำนาจที่ไม่ใช่ประชาชนนั้นมันเป็นเสรีภาพที่ถูกหยิบยื่นจากอำนาจที่ไม่ใช่อำนาจประชาชนมันเรียกประชาธิปไตยไม่ได้มันจะเรียกประชาธิปไตยได้ก็ต่อเมื่ออำนาจนั้นมาจากสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่ประชาชนนั้นได้อำนาจมาจากการมอบให้ตามความต้องการที่ไม่ใช่อำนาจของประชาชนแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนเมื่อไม่ใช่อำนาจที่เป็นของประชาชนก็แปลว่าอำนาจเผด็จการนำไปสู่การอินทิเกรตสุดท้ายเลยก็คือว่าเราได้เสรีภาพจากเผด็จการแต่ไม่ใช่เสรีภาพจากประชาชนนั้นแนวความคิดอันนี้แปลว่ามาจากออเดอร์และคอมมานด์มันมาจากคำสั่งและการบัญชา
แต่เป็นเผด็จการเสร็จสับอยู่ในตัวบทกฎหมายแล้วประกาศใช้ว่านี่คือนิติรัฐแต่ถ้าเราเข้าไปวิเคราะห์นิติรัฐอันนี้มันไม่ใช่นิติรัฐประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะมันมาจากออเดอร์และคอมมานด์แล้วมันมาจากอะไรมาจากรัฐาธิปัตย์เมื่อเรากล่าวถึงรัฐาธิปัตย์มันไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันต้องเป็นนิติรัฐและนิติรัฐในความหมายของประชาธิปไตยนี้มาจากสังคมพอมาจากสังคมมันก็สวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันมาจากรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์คือประเด็จการเบ็ดเสร็จแล้วก็ซ่อนรูปอยู่ในนิติรัฐเรียกว่าเผด็จการเสร็จสับอันนี้นะครับพี่น้องมันเป็นความเข้าใจของผมนะแล้วผมก็ไม่เชิญชวนใครนะแต่ผมก็บอกพี่น้องว่าผมเข้าใจแบบนี้พี่น้องเข้าใจแบบไหนผมไม่ทราบแล้วเมื่อผมเข้าใจแบบนี้เนี่ยผมจึงเสนอภายใต้หัวข้อเปลี่ยนแปลงก่อนพัฒนาเพราะผมเชื่อว่าถ้าหากพัฒนาไปภายใต้ชุดความคิดกระบวนการหรือพาราไดม์ที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันทำลายขีดความสามารถแล้วมันปรากฏไม่ว่าเราจะหยิบตรงไหนมาพูดเนี่ยหยิบ 2-3 ปีนี้มาพูดนี่มันก็ชัดแล้วว่ามันถอยหลังทุกเรื่องหรือใครว่าไม่ใช่ก็ว่ามาตัวดัชนีชี้วัดหลายเรื่องที่มันบอกว่าถอยหลังแต่ที่สำคัญที่สุดโลกเขาก็รู้ด้วยว่าประเทศนี้กำลังถอยหลังแล้วการถอยหลังเช่นนี้เนี่ยมันถ่วงความเจริญของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นที่มาเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี่มันต้องเปลี่ยนแปลงที่ชุดความคิดพี่น้องประชาชนต้องมองให้ได้ว่าชุดความคิดที่เป็นอยู่ปัจจุบันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของท่านมีผลต่อการเจริญเติบโตของมวลมนุษย์ที่อยู่ภายใต้รัฐชาติอันนี้และมันมีผลต่อลูกหลานของเราทุกคนและมันมีผลต่ออนาคตของลูกหลานของเราในอนาคตมันต้องมองให้ออกอย่างนี้ข้อถกเถียงเรื่องกระบวนทัศน์จึงเป็นเรื่องสำคัญกว่าข้อถกเถียงเรื่องบุคคลหรือข้อถกเถียงเรื่องปรากฏการณ์ทั้งหลายเรื่องการต่อสู้เรื่องความยุติธรรมเพื่อได้มาซึ่งความยุติธรรมท่านไม่มีวันได้ผมฟันธงเลยท่านไม่มีวันได้แล้วท่านก็จะเจ็บปวดรวดราวเช่นนี้ตลอดไปชาติแล้วชาติเล่าไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องคดีความที่เป็นอยู่ขึ้นศาลกันอยู่ทุกวันเรื่องการต่อสู้ฝ่ายหนึ่งดำเนินคดีไล่ล่าอีกฝ่ายหนึ่งถูกจับขึ้นศาลคนนู้นถูกจับขึ้นศาลก็ตามแต่ความคาใจและปริศนาเรื่องความยุติธรรมที่ท่านต้องการไม่มีวันเคลียร์ทำไมไม่เคลียร์เพราะมันอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์และชุดความคิดแบบที่เป็นนี่ไงเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงก่อนพูดถึงการพัฒนาอย่าไปหลงกลไอ้คำว่าพัฒนาในขณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่เรื่องใหญ่แล้วผมยืนหยัดอยู่ในจุดนี้บางช่วงเวลาเขาก็เพื่อนๆก็บอกว่าผมน่ะเพี้ยนเพราะผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วแล้วผมก็จะไม่หยุดพูดตัวอย่างนี้แล้วไม่เคยสิ้นหวังเพราะผมมีความเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจเรื่องนี้เมื่อไหร่ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนโดยสันติวิธีอาวุธที่สำคัญในการสร้างประชาธิปไตยนั้นคือประชาชน
และอาวุธที่สำคัญในการคงอำนาจของเผด็จการนั้นคือปืนตำรวจศาลทหารคุกนี่เราเห็นกันอยู่ผมพูดตรงไปตรงมาพูดในทางทฤษฎีและไม่ได้ดูหมิ่นสถาบันใดแต่ว่ากำลังจะบอกว่าความจริงมันอย่างนี้ใช่ไหมทุกครั้งที่เผด็จการขึ้นสู่อำนาจอาวุธสำคัญเขาคือปืนหลังจากนั้นอำนาจรัฐทั้งหลายคืออำนาจของเขาที่ผมบอกว่าตำรวจศาลทหารคุกทหารคือเครื่องมือที่สำคัญในการเข้ามาควบคุมสงบระงับทุกความคิดที่เป็นอันตรายต่อเผด็จการตำรวจใครที่เลยเถิดเกินข้อกฎหมายตำรวจก็จับจริงไม่จริงตำรวจจับตำรวจไม่ผิดหรอกเพราะตำรวจทำตามกฎหมายแต่กฎหมายที่ตำรวจทำตามคือกฎหมายอะไรกฎหมายก็แล้วแต่ที่ปัดอาจจะมีกฎหมายปกติก่อนยึดอำนาจมีอยู่จริงแต่ถามเวลายึดอำนาจมีกฎหมายที่ไม่ปกติไหมเห็นไหมครับตำรวจทหารในท้ายสุดขึ้นศาลศาลไหนครับบางศาลก็ศาลทหารบางศาลก็ศาลพลเรือนจริงไหมล่ะที่ผมพูดนี่และท้ายสุดไปจบที่คุกบางสภาวะการไปจบที่การสูญเสียชีวิตจากปืนน้องใครปืนของทหารฉะนั้นการสู้ของเผด็จการเนี่ยไม่ใช่ไปสู้กับตำรวจศาลทหารคุกสู้ยังไงก็ไม่ชนะถ้าจะไปสู้กับตำรวจศาลทหารคุกตำรวจศาลทหารคุกเขาทำหน้าที่ตามธรรมชาติเขาว่าทำหน้าที่ตามธรรมชาติคือทำตามอำนาจอำนาจใครอำนาจรัฐนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ครับแล้วเมื่อต่อสู้เมื่อไหร่แพ้ไหมครับผมไม่เห็นมีใครชนะดังนั้นวิธีการชนะในการให้เกิดประชาธิปไตยเนี่ยอย่าไปเอาแนวคิดฝ่ายซ้ายมาใช้ครับมันเลยเวลาของแนวคิดฝ่ายซ้ายแล้วครับยุคสมัยมันเลยไปแล้วอย่าเอาความคิดแบบสังคมนิยมชนชั้นกรรมอาชีพมาใช้ถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่สำเร็จแล้วครับเราไม่ใช่ช่วงเวลามันมันเลยยุคสมัยไปแล้วชุดความคิดนี้ต้องเปลี่ยนครับประชาธิปไตยไม่ได้มาด้วยปลายหอกกระบอกปืนที่ได้มาด้วยปลายหอกกระบอกปืนคืออำนาจเผด็จการครับและการล้มเผด็จการด้วยปลายหอกกระบอกปืนนั่นมันเลยยุคสมัยมาแล้วนี่มันยุคสมัยองค์ความรู้ครับมันยุคสมัยปัญญาแล้วครับเราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องชุดความคิดนี่ครับเมื่อเรียนรู้ให้เข้าใจและชุดความคิดก็เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยชุดความคิดใหม่ด้วยการใช้หลักการประชาธิปไตยสู้กับเผด็จการครับและอาวุธของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคือประชาชนครับแต่เรามีประชาชนจำนวนไม่น้อยครับเป็นอาวุธให้เผด็จการสิ่งที่ผมนำเสนอท่านเถียงได้ทุกช็อตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีประชาชนส่วนหนึ่งเป็นอาวุธให้เผด็จการถ้าไม่มีประชาชนเป็นอาวุธให้เผด็จการเผด็จการยึดอำนาจไม่ได้ครับเพราะเรามีประชาชนเป็นอาวุธให้กับรัฐาธิปัตย์แล้วร่วมกันทำลายนิติรัฐท่านยอมรับไหมล่ะครับรัฐธรรมนูญฉบับ40เป็นนิติรัฐนะครับแต่ในท้ายที่สุดอะไรเกิดขึ้นครับก็มีประชาชนส่วนหนึ่งถูกไหมครับเป็นอาวุธในรัฐาธิปัตย์แล้วร่วมมันทำลายนิติรัฐ
พราะอะไรครับเพราะชุดความคิดไม่ชัดนี่ผมวิจารณ์การเมืองในเชิงพฤติกรรมครับการออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งลาออกผิดหลักประชาธิปไตยครับทำลายนิติรัฐครับอันนี้คือหลักการนะที่ผมพูดการออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งลาออกทำลายนิติรัฐครับเพราะนิติรัฐคือกฎเกณฑ์ครับแล้วกฎเกณฑ์คือผู้ได้รับเสียงข้างมากต้องเป็นรัฐบาลครับเพราะนั้นการที่เสียงข้างน้อยมาเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกไม่เคารพนิติรัฐแปลว่าทำลายนิติรัฐเมื่อทำลายนิติรัฐแปลว่าเป็นอาวุธให้รัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์จึงออกมายึดอำนาจแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับสาเหตุที่ไม่ว่าอะไรเพราะอะไรเพราะสังคมไทยมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยไงครับมันถึงเป็นอย่างนี้ครับถูกไหมล่ะครับถ้าสังคมไทยเป็นประชาธิปไตยจริงมันจะรักษานิติรัฐไว้ได้ครับนี่คือเหตุผลแล้วเมื่อมันไม่เป็นเช่นนั้นท่านต้องการประชาธิปไตยกันหรือเปล่าล่ะครับถ้าท่านต้องการประชาธิปไตยก็ต้องสร้างนิติรัฐสิครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอย่าไปยึดหลักที่รัฐธรรมนูญเราต้องยึดหลักที่ประชาชนแปลว่าอะไรประชาชนต้องสร้างประชาธิปไตยแล้วเอาประชาธิปไตยนั้นไปสร้างรัฐธรรมนูญมันถึงจะถูกแต่วันนี้เราได้รัฐธรรมนูญที่เป็นของรัฐาธิปัตย์มีต้องออเดอร์และคอมมานด์อยู่เต็มในนั้นน่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะสังคมไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยเราจะไปโทษทหารได้ไหมครับโทษไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังคมเอื้ออำนวยให้เขาเพราะสังคมเอื้ออำนวยให้กับการยึดอำนาจเพราะสังคมเอื้ออำนวยให้กับอำนาจเผด็จการอยู่ต่อไปได้เพราะนั้นสังคมเท่านั้นแหละที่จะชนะได้เมื่อเราต้องการให้สังคมมันชนะเนี่ยเราต้องเปลี่ยนชุดความคิดกันหมดเลยนะครับเวลานี้ประชาชนแล้วจะต้องไม่หลงกลลวงและไข้กลทั้งหลายที่มีอยู่นี่หนึ่งรัฐธรรมนูญนี่หนึ่งในไข้กลนะครับต้องทะลวงไข้กลนี้ถ้าทะลวงไข้กลนี้ไปไม่ได้เป็นชาติตายไม่ได้ฉะนั้นข้อเสนอของผมวันนี้ผมขอเสนอไปยังพี่น้องทุกคนทุกฝ่ายครับเสนอไปคณะคสช.เสนอไปยังนักการเมืองทุกพรรคเสนอไปยังกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มที่เป็นภาคประชาชนว่าท่านต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้รวมทั้งคสช.ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เมื่อไหร่ไม่มีใครที่จะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีกว่านี้ได้เพราะมันอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ที่ล้าหลังคสช.ต้องเปลี่ยนใจผมไม่เรียกร้องไปสู่การต่อต้านซึ่งกันและกันผมไม่ชอบแต่ผมเรียกร้องไปยังทุกคนทุกฝ่ายให้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงไม่ต้องต่อต้านซึ่งกันและกันคอนเซ็ปต์ในเชิงต่อต้านลบออกไปจากหัวใจเราคนไทยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคสช.ไม่ว่าจะเป็นปชป.ไม่ว่าจะเป็นพท.ไม่ว่าจะเป็นใครนปช.กปปส.พันธมิตรเราคนไทยทั้งนั้นเราต่อต้านกันทำไมมันต้องเข้ามาสู่เวทีการถกเถียงเรื่องกระบวนทัศน์ทุกคนมีความคิดมีสติปัญญาหมดแต่ติดอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์1 2หลงอยู่ในการถูกหลอกลวง
ไม่เข้าใจเป็นสังคมที่น่าเศร้าน่าสงสารและน่าสมเพชเวทนาเพราะไม่ใช้ปัญญากันเลยและถ้าให้ผมกล่าวอย่างตรงไปตรงมากลุ่มที่โง่ที่สุดคือคสช.ยิ่งคสช.นี่ยิ่งไม่เข้าใจอะไรเลยต้องขออภัยที่พูดกับท่านตรงไปตรงมาไม่ใช่อหังการและก้าวร้าวแต่ขอกล่าวชัดๆว่ากลุ่มที่โง่ที่สุดคือคสช.ถ้าท่านไม่โง่ผู้ที่เคยสนับสนุนท่านไม่ออกมาวิจารณ์ท่านในเชิงต่อต้านนะครับนี่ผมเองติดตามหลายฝ่ายนี่ผมนี่เป็นแฟนคลับของพี่เติร์ดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาวิหกนิ้วเพราะว่าติดตามท่านอยู่วันนี้ท่านก็หันไปวิจารณ์คสช.เหมือนกันนะครับในบางคลิปซึ่งผมก็ได้ตามอยู่แล้วผมก็คิดว่านั่นคือการมองตามความเป็นจริงนวตรีประสงค์สุนทรีก็ออกมาบอกศรัทธาติดลบจุดจบอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านต้องจำนะครับคำพูดนี้และต้องทำความเข้าใจคำพูดของนวตรีประสงค์สุนทรีเป็นคำพูดที่เตือนท่านนะครับถ้าท่านไม่โง่นี่ท่านจะไม่ถูกพวกเดียวกันเองมาวิจารณ์นะแล้วถ้าเจาะลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยเขาวิจารณ์ท่านเรื่องอะไรเรื่องวิกฤตศรัทธาจริงๆถ้าคสช.ร่วมสร้างประชาธิปไตยกับประชาชนหลังจากยึดอำนาจดัชนีศรัทธาของท่านวันนี้จะพุ่งสู่ขีดสูงสุดนะครับและที่ผมวิจารณ์คสช.นี่นะครับเพราะผมรู้ดีว่าทหารทั้งหมดไม่ได้เอาด้วยกับคสช.ทั้งหมดท่านยอมรับผมไหมล่ะครับนายทหารรุ่นพี่ของท่านรุ่นเดียวกับท่านและรุ่นน้องของท่านที่ไม่เอากับคณะคสช.มีจำนวนไม่น้อยครับแล้วผมย้อนกลับไปดูช่วงอดีตที่ผ่านมาสมัยการเลือกตั้งตัวเลขของทหารเลือกพรรคไหนครับในค่ายทหารท่านหลงทางท่านคิดว่ายึดอำนาจแล้วท่านทำได้ทุกอย่างแล้วเห็นชัดหรือยังว่าท่านทำไม่ได้สักอย่างแล้วผมก็จะนับทีละอย่างให้ท่านฟัง 1. ท่านแก้ปัญหาการเมืองได้ไหมครับไม่ได้ทุกวันนี้ปัญหาการเมืองหันกลับไปมีปัญหากับท่าน 2. ท่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมครับแก้ไม่ได้ลงบอกว่าที่แก้ได้ตรงไหนแล้วมันยิ่งถอยหลังไปข้างหน้าขาดองค์ประกอบและเหตุปัจจัยที่จะนำพาเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้ถอยหลังลงทุกวันคนจนมากขึ้นคนจนมากขึ้นจนไอเดียของท่านนั้นทำบัตรคนจนแล้วนะครับนี่เหรอครับประเทศที่พัฒนารัฐออกไปรับรองคนจนครับทำบัตรให้คนจนนี่มีคำถามขึ้นมาเมื่อเช้าผมเห็นแวบๆตรงไหนก็ไม่รู้บอกว่าบัตรคนจนนี่ซื้อรถได้ไหมท่านจะตอบยังไงครับรัฐบาลบัตรคนจนซื้อรถได้ไหมวันนี้30บาทรักษาทุกโรคยังมีปัญหาเลยครับผมนี่ก็รักษาฟรีไม่ได้แล้วเพราะโรงพยาบาลปฏิเสธ 100,000 คนนี่เหรอครับสิ่งที่ท่านแก้ได้การมอบบัตรคนจนนั่นถือเป็นเกียรติยศของรัฐบาลเลยครับและนี่คือเกียรติยศของประชาชนของท่านเหรอครับการแจกบัตรคนจนนี่นี่คือความภูมิใจของประชาชนเลยครับว่านอกจากเรามีบัตรประชาชนแล้วเรายังมีบัตรคนจนอีกนี่คือความภูมิใจของรัฐบาลนี้เลยครับท่านกล้าไปพูดในสาประชาชาติเลยครับว่าประเทศของเราขณะนี้เราได้แจกบัตรคนจนไปแล้วจำนวนเท่านั้นคนจำนวนเท่านี้คนเนี่ยคือความภูมิใจเลยครับท่านแก้ไม่ได้การศึกษาท่านแก้ได้ไหมครับลูกผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาก็มีคำถามอยู่ทุกวันว่าจบมาแล้วจะทำอะไรนี่แหละครับการแก้ปัญหาการศึกษาป
ัญหาการเมืองแก้ไม่ได้เศรษฐกิจแก้ไม่ได้เศรษฐกิจแก้ไม่ได้การศึกษาแก้ไม่ได้ถามอย่างนี้แก้ไม่ได้ประเทศนี้จะตามมาด้วยปัญหาอีกมากมายในอนาคตเพราะอะไรเพราะชุดความคิดที่ล้าหลังเพราะกระบวนทัศน์ที่ล้าหลังเพราะประชาชนล้าหลังอย่าโกรธผมนะครับพี่น้องประชาชนผมกล่าวชัดๆเพราะประชาชนล้าหลังเพราะถ้าประชาชนไม่ล้าหลังเผด็จการจะไม่ก้าวหน้าและถ้าเผด็จการก้าวหน้าประชาชนจะล้าหลังและการก้าวหน้าของเผด็จการคือความล้าหลังของประเทศชาติผมพูดไม่กี่คำนะแต่มันชัดไหมครับเพราะนั้นวันนี้ผมจึงเรียกร้องคสช.ว่าท่านต้องมีความสำนึกให้มากกว่านี้ท่านต้องฟังทุกเสียงฟังทุกคนแม้กระทั่งผมประชาชนคนเล็กๆนี่ท่านต้องฟังแล้วผมไม่มีปัญหากับความมั่นคงผมไม่เป็นฝ่ายไหนทั้งสิ้นผมเป็นประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาไม่ได้เชิญชวนใครมาคุกคามรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้เชิญชวนใครมาต่อต้านรัฐบาลแต่ผมเรียกร้องให้รัฐบาลคสช.เปลี่ยนแปลงความคิดชุดความคิดทั้งหมดด้วยกับการหลอมเข้ากับประชาชนเพราะอะไรไม่มีวันหรอกที่ประชาชนจะหลอมรวมกับท่านมันผิดธรรมชาติวันนี้นี่นะครับพันธมิตรช่องทีวีก็วิจารณ์ท่านในคอมเมนต์ทั้งหลายเวลาไล่สดผมตามไปอ่านก็มีแต่คอมเมนต์ท่านทั้งนั้นน่ะนี่คือธรรมชาติว่าประชาชนน่ะล้อมรวมกับท่านไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นคือท่านต้องล้อมรวมกับประชาชนเพราะนั้นแปลว่าอะไรต้องเปลี่ยนแปลงก่อนการพัฒนาผมไม่เรียกร้องใครไปสู่การต่อต้านแต่ผมเรียกร้องไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุกคนในประเทศนี้รวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.คณะคสช.ทั้งหมดท่านต้องเปลี่ยนแปลงที่เรียกร้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงนี่เพราะผมเป็นห่วงเรื่องการต่อต้านนะท่านจำไว้นะประชาชนจะต่อต้านท่านแน่กระแสมันบ่งชี้ดัชนีมันวัดท่านกำลังเดินไปสู่การต่อต้านจากประชาชนแล้วประชาชนที่มาต่อต้านเพราะธรรมชาติเพราะสัญชาตญาณเพราะความต้องการที่ไม่บรรลุผลแล้วมันสนุกไหมล่ะครับเวลาต่อต้านกันนี่ผมไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีการประท้วงหลั่งเลือดกันครั้งแล้วครั้งเล่ามันเจ็บปวดรวดร้าวและเศร้าใจฉะนั้นวันนี้คสช.ล้มเหลวในวิสัยทัศน์ชัดเจนนะครับผมวิจารณ์ตรงไปตรงมาคนไม่ยอมรับท่านมากขึ้นจะทำโพออกมาหลอกสักกี่ชุดก็ไม่มีใครเชื่อวิธีวัดง่ายๆเลยลงเลือกตั้งดูไปแล้วกันน่ะตั้งพรรคคสช.ดูดิให้นายกประยุทธ์ลงเลือกตั้งดิแพ้เลือกตั้งขาดลอยเลยผมจะบอกให้แล้วมีประโยชน์อะไรอยู่ท่ามกลางเช่นนี้เพราะฉะนั้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยความรักผมไม่อคติกับท่านคสช.ท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดท่านมีสิทธิ์ที่จะเสนอแต่ตลอดระยะเวลา3ปีมานี่สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านเสนอมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วมันยังสร้างปัญหาตามมาอีกแล้วปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาการเมืองแล้วมันจะเป็นอุปสรรคการขับเคลื่อนของสังคมทั้งหมด1ปีที่ไม่ไปไหนประเทศอื่นก็ไปเท่ากับ10ปีนั่นน่ะท่านไม่ห่วงลูกหลานตาดำๆมั้งหรือนี่คือกลุ่มแรกที่เรียกร้องคสช.เปลี่ยนเถอะนะครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนประชาชนจะต่อต้านท่านผมบอกก่อนล่วงหน้านี่ผมไม่ได้ปลุกระดมนะแต่สถานการณ์ดัชนีมันบ่งชี้ผมกลัวว่าประชาชนจะต่อต้านท่านแล้วสิ่งที่ผมกลัวมากกว่านั้นคือท่านจะยิงประชาชนท่านจะใช้อำนาจ
ฆ่าประชาชนหนึ่งศพมันก็เจ็บปวดมากแล้วแล้วผมคิดว่าท่านหนีปรากฏการณ์นี้ไม่ได้นี่ผมพูดในฐานะผู้วิเคราะห์ไม่ใช่ผู้ต่อต้านเพราะผมไม่ต่อต้านท่านผมเรียกร้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงเพราะผมบอกแล้วผมไม่ชอบคอนเซปต์การต่อต้านแต่ว่าวิทยาศาสตร์สังคมนี่มันบ่งชี้กลุ่มที่สองที่ผมขอเรียกร้องก็คือนักการเมืองครับท่านเลิกเล่นการเมืองกันก่อนมันไม่ใช่เวลาเวลานี้นักการเมืองนี่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเหมือนกันครับท่านจะมีอำนาจไปทำไมในขณะที่อำนาจนั้นอยู่ภายใต้นิติรัฐของประเด็จการเสร็จสับท่านต้องการแค่อำนาจในการเป็นรัฐบาลเท่านั้นหรือโดยไม่สนใจถึงปรัชญาและปัญญาประชาธิปไตยเท่านั้นไม่สนใจเลยหรือนี่อะไรได้ผมติดตามนักการเมืองบางคนลิ้นยังกระดิกไม่ไปไหนเลยสิ่งที่คายออกมาแต่ละคำมันย้ำชัดว่าท่านเองไม่ได้มีอะไรเลยนักการเมืองควรเป็นภูมิปัญญาของสังคมในการสร้างประชาธิปไตยไม่ใช่ซ่อนซุ่มอยู่หวังที่จะออกมาเป็นรัฐบาลเท่านั้นหลงในเกียรติในชุดแห่งการเป็นสมาชิกรัฐสภาจนมองไม่เห็นคุณค่าของประชาชนอย่างแท้จริงมันมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองก็ต้องเปลี่ยนชุดความคิดครับเวลานี้เป็นเวลาสร้างประชาธิปไตยเพื่อเอาประชาธิปไตยเนี่ยไปสร้างรัฐธรรมนูญครับนักการเมืองกลุ่มที่สามนี่ผมเรียกร้ององค์กรประชาชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกปปส.พันธมิตรและนปช.หมดเวลาที่จะไปวิจารณ์บุคคลนั้นบุคคลนี้มันไม่ใช่เวลาเวลาที่ต้องวิจารณ์คือวิจารณ์ว่าหลักการที่มันเป็นอยู่มันมีคุณภาพแค่ไหนมันใช่ประชาธิปไตยหรือเปล่ามันส่งเสริมต่อคุณภาพและศักยภาพชีวิตของทรัพยากรในมนุษย์ประเทศนี้มากแค่ไหนไม่ใช่เวลาด่ากันไปด่ากันมาแบบเดิมด่ากันมาเป็น10ปีแล้วแล้วอะไรมันดีขึ้นมาบ้างเป็นเวลาที่จะต้องมาถกกันเรื่องหลักการนี่คือองค์กรประชาชนทั้งหลายองค์กรประชาชนทั้งหลายในนามองค์กรต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นควรจะเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจได้กระจ่างขึ้นและกลุ่มที่สามคือประชาชนทั้งมวลวันนี้ประชาชนไทยทั้งมวลอย่าก้มหน้าได้แต่บ่นท่านต้องคิดทุกวันแล้วผมเคยเสนอแล้วอ่ะต้องมี People Center องค์กรประชาชนทั้งหลายกปปส.นปช.พันธมิตรจะต้องมี People Center แล้วต้องพูดถึงเรื่องตัวเองและแน่นอนผมมีความใกล้ชิดกับองค์กรนปช.อย่างมากผมก็เห็นว่าเขาเป็น People Centerยังไม่ขาดสายองค์กรอื่นก็ต้องเป็น People Center มีสื่ออยู่ในมือนี่สื่อนี่ต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยให้มันชัดแล้วผมที่นั่งอยู่พิททีวีนี่เพราะผมรู้ว่าพิททีวีนี่พูดประชาธิปไตยชัดและถ้าไม่ชัดผมไม่อยู่แต่ผมก็เข้าใจสถานการณ์นะตอนนี้ผมพูดเรื่องประเทศไทยไม่ได้แต่ผมเข้าใจสถานการณ์ทางสถานีกำหนดชัดว่าพี่ลูกหยีอย่าพูดเรื่องประเทศไทยเลยตอนนี้ก็เอาเขาก็กลัวสถานีถูกปิด
เพราะว่าเข้าใจสถานการณ์และนี่คือประชาชนทั้งหมดถ้าคสช.ทำตามข้อเรียกร้องอันนี้นักการเมืองทำตามข้อเรียกร้องอันนี้องค์กรประชาชนทำตามข้อเรียกร้องอันนี้ประชาชนทั้งหมดทำตามข้อเรียกร้องอันนี้ชั่วข้ามคืนครับประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยและสร้างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยได้ผมรู้ดีผมเรียนกสช.ว่าผมรู้ดีว่าสังคมไทยไปไม่ถึงในสิ่งนี้ท่านจึงมีอำนาจอยู่ได้แต่ผมกำลังเรียกร้องท่านว่าท่านต้องทำให้สังคมนี่ไปถึงสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี่ต้องร่วมกันทำต้องร่วมกันสร้างเราพี่น้องชาวไทยกันทั้งนั้นอย่ามาฆ่ากันอีกเลยมันเจ็บปวดรวดร้าวแล้วมันก็เป็นตราบาปกับทุกอำนาจที่ประชาชนล้มตายไม่ดีกับท่านเลยทั้งตัวท่านเองทั้งคณะของท่านทั้งตระกูลของท่านและทั้งชะตาชีวิตของท่านที่จะต้องตายและตกอบายภูมิถามว่ามันดีตรงไหนหรือแล้วท่านจะได้ไปปิดกั้นผู้วิพากษ์วิจารณ์ท่านต้องฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ท่านต้องกล้าที่จะให้พวกเขาพูดไม่ใช่ทำให้พวกเขากลัวที่จะพูดแต่สำหรับผมนั้นผมไม่กลัวที่จะพูดไงผมเลยพูดท่านต้องให้ผมนี่กล้าพูดแล้วทำให้ทุกคนนี่กล้าพูดแล้วถ้าพวกเขาพูดไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผลตรรกะไม่มีท่านก็โปรดมอบเหตุผลที่ดีแก่เขาเช่นกันผมกำลังพูดกับท่านผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ผมนี่ผมไม่ได้เกลียดชังท่านไม่ได้ต่อต้านท่านผมเรียกร้องท่านมาสู่การเปลี่ยนแปลงและถ้าสิ่งที่ผมพูดไปมันไม่ถูกต้องท่านก็โปรดให้เหตุผลที่ถูกต้องท่านอย่าได้คุกคามประชาชนผู้ที่มีความคิดและกล้าวิพากษ์วิจารณ์ท่านต้องทำให้เขากล้าวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาจะมีปัญญาขึ้นแล้วปัญญาที่เขาเกิดขึ้นนั้นมันคืออานิสงส์ที่ท่านได้รับเต็มๆเลยพี่น้องครับเช้านี้ผมเห็นว่าประเทศนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วมันยังล้าหลังผมเลยตั้งหัวข้อว่าเปลี่ยนแปลงก่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้คือเราต้องใช้ปรัชญาเชิงศาสตร์เข้ามาอธิบายทุกชุดความคิดพี่น้องฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่ครับอันใดที่เห็นด้วยแปลว่าคิดตรงกันอะไรที่ไม่เห็นด้วยโปรดให้ทางนำกับผมด้วยด้วยเหตุผลที่ดีกว่าผมไม่ใช่คนดื้อครับผมเป็นคนมีเหตุผลแล้วถ้าเหตุผลที่ว่านี้มันไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ให้มอบเหตุผลที่เป็นจริงให้ผมรับฟังด้วยเพราะผมก็ไม่ใช่รู้อะไรไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าที่ผมพูดมานี้ผมก็มาจากการรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วออกมานำเสนอนะครับพี่น้องเช้านี้ก็ถือว่าเราได้มาพบกันตามความเคยชินในทุกๆวันพี่น้องก็เข้ามามากมายพอสมควรในเช้านี้มีข้อคิดเห็นผมก็อ่านทันบ้างไม่ทันบ้างก็ขอขอบพระคุณหลังจากนี้ก็จะได้ตั้งสติติดตามอ่านทุกคอมเมนต์ของพี่น้องต่อไปพบกันใหม่ครับเมื่อมีโอกาสสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ